ใช่แล้วครับเป็นผมเองถามว่าผมมาจบในสภาพนี้ได้ไงนะก็คือว่าเราก็นอนตามสบายอย่างที่เรานอนทุกวันนะแล้วอยู่ดีๆน้องชายก็มาเปิดห้องแล้วก็บอกว่ารีบลุกขึ้นเลยทันทีเพราะว่าเขามีเซอร์ไพรส์ไว้ให้ผมเซอร์ไพรส์นั้นก็คือว่าการร่วมทริปเจ็ตสกีที่พัทยานะครับเป็นทริปเจ็ตสกีไปแสมสารแล้วก็เกาะต่างๆเราก็เลยตื่นเต้นอ่ะเนาะรีบลุกขึ้นแต่งตัวแล้วเราก็เดินทางกันเลยดีกว่าครับชอบอยู่แล้วนะพัทยาใครไม่ชอบพัทยาบ้างผมว่าผมชอบนะแต่แค่ว่าน้ำมันไม่ค่อยใสเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ไม่ว่ากันเราก็ได้เห็นเจ็ตสกีได้โหเจ็ตสกีนี่เยอะมากจอดกันหลายคันเราก็ได้เห็นว่าเราจะได้ขับเจ็ตสกีคันไหนนะครับก็คือผมกับน้องชายก็อยู่คนละคันครับก็ดีนะจะได้ไม่ต้องซ้อนกันจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันว่าใครจะได้ขี่ใครจะไม่ได้ขี่ก็เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะว่าได้กันคนละคันเนาะแต่อย่างหนึ่งที่ผมอึ้งมากนะคุณผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ็ตสกีมีที่เก็บของได้เยอะขนาดนี้ซึ่งเวลาผมไปเปิดที่เก็บของเขาอะมันใหญ่จริงครับมันใหญ่มากผมสามารถเก็บสัมภาระของผมได้แบบสบายๆอะแบบไม่ต้องห่วงก็ถือว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขามีทริปเจ็ตสกีกันเพราะมันก็เก็บของได้เยอะอยู่นะหลังจากสักพักนึงเราก็ได้รับการบรีฟิ่งจากคุณเคนนะครับคุณเคนก็ต้องบอกก่อนว่าคุณเคนเขาเป็นมาเชลจากทางซีดูอะไรนะสยามวอเตอร์คราฟต์นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าดูแลเราดีมากดูแลทุกคนดีมากครับหน้าที่ของเขาก็คือดูแลทั้งกลุ่มแล้วก็นำไลน์กลางทะเลเนาะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่ไปร่วมทำกิจกรรมกับเขาหลังจากได้การรับบรีฟิ่งเราก็ได้เอาเจ็ตสกีลงน้ำฟาวาน้องชายผมก็ได้เอาลงก่อนนะหลังจากนั้นเขาก็ได้ถ่ายผมและตอนนี้ก็มาดูกันว่าผมจะเอาเจ็ตสกีลงน้ำได้ไหมครับคือมันก็ง่ายอยู่แล้วนะในการเอาเจ็ตสกีลงน้ำก็คือกำคันเร่งมือซ้ายคือมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วก็ใช้มือขวาไปเร่งนิดๆหน่อยๆให้มันถอยหลังถอยเสร็จเราก็ไปร่วมกับกลุ่มเลยครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในทะเลแล้วคลื่นมันสามารถปัดเจ็ตสกีไปชนกันได้เนาะเราก็เลยได้รับการบรีฟิ่งมาว่าต้องห่างกันอันนี้คือสำคัญมากต้องห่างกันต้องห่างกัน5เมตรไม่งั้นมันมีเหตุการณ์ได้ที่ว่าเจ็ตสกีจะไปชนกันก็คือต้องระวังไว้หน่อยงั้นเรามาขี่เจ็ตสกีกันเลยดีกว่าครับI've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say oh, oh, la, 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 la. หลังจากขี่ไปสักพักหนึ่งเราก็มาถึงจุดชมวิววันแรกของเราซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอันนึงผมไม่แน่ใจว่าเกาะนั้นเรียกว่าอะไรนะแต่มันสวยมากคือถ้าเราไปจอดเจ็ตสกีหน้าเกาะพอดีอะแล้วถ่ายรูปอะมันออกมาสวยมากผมไม่แน่ใจว่าผมมีรูปหรือว่าถ้ามีเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับ
ตรงนี้ก็แต่ละคนก็ถ่ายรูปกันขี่เจ็ตสกีเล่นกันบนแถวนั้นแหละอะไรแบบเล่นกันเต็มที่ผมก็ได้เล่นเนาะมันก็สนุกมากเสร็จจากจุดชมวิวแล้วก็มุ่งหน้าไปคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารนะครับทานอาหารก็เป็นคาเฟ่ที่สวยมากเดี๋ยวผมจะใส่ภาพโดรนให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือเป็นคาเฟ่ที่ว่าผมก็ได้กินกะเพราทะเลราดข้าวน้องชายผมก็กินเหมือนกันแล้วก็กินด้วยชามะนาวใช่หลังจากที่เราอิ่มแล้วก็ถึงเวลาที่ว่าเดินทางต่อไปน้องชายผมก็ใจร้อนนิดนึงไม่รอลงดีๆนะมันก็กระโดดน้ำไปขึ้นเจ็ตสกีของตัวเองคนแรกแล้วก็ขี่ออกไปเลยชิลเนาะชิลมากชิลจริงเราก็ได้รวมกลุ่มกันอีกทีนึงเราก็ได้ขี่เจ็ตสกีสนุกสนานตามแต่ละเกาะก็เป็นอะไรที่สนุกได้ภาพมาสวยๆผมก็ได้โอกาสหอโดรนกลางทะเลแล้วก็เก็บภาพสวยๆของพวกเจ็ตสกีนะครับภาพที่ผมถ่ายไปทั้งหมดใช้โดรนใช้ GoPro อะไรแบบนี้ผมก็ได้ตัดต่อมาสวยมากงั้นเรามาดูภาพพวกนั้นกันเลยดีกว่าครับภาพสวยไหมครับแต่ละภาพผมว่าผมตัดต่อออกมาสวยนะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะคราวนี้เราก็มาสรุปทริปเจ็ตสกีกันเป็นทริปที่สนุกมากถ้าใครได้โอกาสควรคว้าโอกาสนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชายที่ว่าอยู่ดีๆก็เซอร์ไพรส์ผมคือผมอะอยากจองมานานแล้วแต่ไม่เคยได้จองน้องชายก็เลยจัดการให้หมดเลยก็เป็นอะไรที่ดีเป็นทริปที่ประทับใจมากแล้วผมคิดว่าหวังว่าวันหน้าถ้ามีโอกาสก็จะได้ร่วมทริปเจ็ตสกีแบบนี้อีกหลายๆรอบหลังจากที่ลองมาเราอยากได้เจ็ตสกีของเราแต่ราคาแม่งโคตรแพงอะครับแพงมากรู้สึกว่าเราต้องรีบหาเงินเพื่อที่จะซื้อเจ็ตสกีแล้วล่ะอีกอย่างนึงครับผมไม่อยากลืมก็คือว่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะได้โตกันไวๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยเผื่อเพื่อนๆสนใจแล้วก็มา subscribe เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับ EP ก็เท่านี้แล้วเราเจอกัน EP ต่อไปขอบคุณครับ